สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับป้าหมูพระสมเด็จสายวังนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะย้อนอดีตไปเมื่อ50ปีก่อนป้าหมูสวยขนาดไหนไม่รู้ป้าหมูตอนนั้นสวยขนาดไหนไม่ทราบเลยค่ะไม่เป็นเด็กกิเลสวันนี้มาที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์พุทธคุณที่สวนนงนุชนะครับป้าหมูแฝงอะไรมาก่อนนี่เจอพระนะครับขอดูก่อนอันนี้เป็นพระอะไรครับป้าหมูอันนี้พระกริ่งปาวาเรศรัชกาลที่4ค่ะครับนี่ทำไมกล้าพูดได้เป็นเต็มปากเต็มคำว่าเป็นพระกริ่งปาวาเรศยุครัชกาลที่4ครับป้าหมูพระองค์ปาวาเรศนี่อยู่ในยุครัชกาลที่4นี่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ป้าหมูพาชมความงดงามของแต่ละชุดเลยอันนี้ก่อนเลยครับป้าหมูในฐานะที่เคยเป็นกรรมการจัดงานประกวดพระสายวังอันนั้นตู้แรกเลยแล้วกันตู้แรกเลยกันตู้แรกเลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูผมถือนี่ให้มันหนักนะไม่เป็นไรนี่ไม่ได้เอาไปไหนนะป้าหมูไม่เป็นไรครับผมอันนี้นะคะเป็นสมเด็จพุทธจันโตพรหมรังสีกับหลวงปู่เทพโรคอุดรนะคะแล้วทั้งหมดนี้ที่คุณคมสันได้สะสมมานี้เป็นพระพิมพ์ของหลวงปู่เทพโรคอุดรตลอดรวมทั้งประคำด้วยนะคะอันนี้สิ่งพวกนี้นะคะหลายคนมองข้ามไปแต่หารู้ไหมว่าหายากแล้วก็พุทธคุณดีนะคะพุทธคุณดีจริงๆอันนี้นะคะโดยเฉพาะปิดตาเนี่ยก็ตอนนี้มาใหม่ก็มันจะมาเล่นหนูบุ้งบุ้งสุกแก้วอะไรกันนะคะแต่หารู้ไหมว่าปิดตาอันนี้นะคะสวยงามครับผมมากนะคะต่อไปตู้แรกนะครับค่ะอันนี้ตู้ที่สองตู้ที่สองนี่ก็เป็นเฮ้ยมีนี่อะไรหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตใช่ค่ะ97ค่ะนี่97อันนี้97 97ลอยน้ำค่ะอ๋อแบบลอยน้ำลอยน้ำเคยออกคลิปไปแล้วนี่องค์นี้องค์เทเออคุณก็เทเป็นโยเป็นโยอันนี้เป็น FC ทางช่องตัวโยเหมือนกันใช่ใช่ใช่ป้าหมูอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดอันนี้หลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งหลายคนจนณปัจจุบันนี้ก็ยังกราบไหว้บูชาเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ครับผมท่านปรารถนาที่ไม่นิพพานก็คือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มาโปรดลูกหลานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรนี้กราบขอท่านได้ตลอดนะคะป้าหมูยุคสมเด็จโตมีสมเด็จมีพระสมบูรณ์ทวดอยู่แล้วค่ะท่านมีอยู่แล้วใครที่เก็บพระสมเด็จโตเก็บยุคพระหลวงปู่ทวดมีเนื้อสมเด็จโตนะครับเนื้อขาวนะคะครับผมเนื้อขาวสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากมีนะนี่นะครับเรามาชมในบรรยากาศของป้าหมูพระวังนะครับอันนี้ก็มันเป็นวังอันนี้เป็นวังยุคไหนในนี้วังยุคตั้งแต่ยุครัชกาลที่4นะคะแต่มาเปิดเป็น2411นะคะเหตุผลเพราะว่าเก็บนะคะเก็บแต่จะสร้างแล้วป้าหมูอย่างนี้ทำไมเขาทำปูไว้เพื่ออะไรอย่างนี้อันนี้นะคะอันนี้เขาทำเพื่อเป็นเหมือนกราบเห็นไหมคะองค์สมเด็จอยู่ข้างในนี่เป็นหยกนะคะนะคะนี่คือกราบไหว้บูชาซึ่งเห็นว่าเห็นหินเหล็กเล็กๆเนี่ยเขาก็เอามากราบไหว้บูชานี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือความศรัทธาของคนในสมัยนั้นยุคนั้นนะคะนี่ก็เป็นสมเด็จวังหน้าทางนั้นนะคะซึ่งสวยงามแล้วคุณคมสันก็ได้พรมน้ำมนต์ค่ะนี่มีมีบาทด้วยนี่พรมน้ำมนต์นะคะสวยงามมากนะคะค่ะแล้วก็ต่อมานี่ก็เป็นศาสตราวุธรวมศาสตราวุธต่างๆเป็นเทพวุฒิเขาเรียกว่าศาสตราวุธนะคะค่ะเพชรแล้วก็เป็นซึ่งสมเด็จเนี่ยทำถวายรัชกาลที่5นะคะทำถวายซึ่งการถวายในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ออกมาให้เราเห็นกันเยอะมาออกมารุ่นเราเนี่ยแหละค่ะเป็นบุญที่สุดเป็นบุญที่สุดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นได้เห็นอะไรเนี่ยเห็นไหมคะกริดเกิดอะไรเนี่ยนะคะแม้จะตีศูนย์นะคะกริดแล้วก็ดาบนะคะแล้วก็ขวานเนี่ยนะคะก็จะมีพระสมเด็จเนี่ยพระสมเด็จนี่แกะออกมาเนี่ยเป็นล้านเนี่ยองค์หนึ่งอ่ะจริงเนื้อน่ะดูสิเนื้อสวยจะตายครับถ้าใครที่มีไว้ครอบครองนะครับคุณเก็บบูชาไว้อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์นะคะเป็นแม่พิมพ์ผ้าผมครับผมซึ่งก่อนจะสร้างพิมพ์เล็กก็จะสร้างพิมพ์ใหญ่นี่คุณกล้าถวายใ
ให้สมเด็จเห็นก่อนว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พุทธะครับผมแล้วจึงได้มาสร้างองค์เล็กองค์เล็กขึ้นค่ะอันนี้เป็นแม่พิมพ์แบบนะคะแม่พิมพ์แบบเช่นกันอันนี้ก็เป็นวังหน้าซึ่งเป็นแม่พิมพ์แบบวังหน้าเหมือนกันซึ่งพระทุกรูปในนี้นะคะทุกรูปที่เราเห็นในตู้นี้เนี่ยก็จะมีองค์เล็กด้วยนะคะองค์เล็กด้วยซึ่งประดับประดาด้วยเพชรพลอยแล้วก็หยกหินต่างๆรวมทั้งพระธาตุด้วยนะคะนี่นะครับอลังการงดงามอย่างนี้นะครับเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะอันนี้เขาเรียกว่า A4 นะคะขนาด A4 ขนาด A4 ค่ะยุคก่อนนี้เขาไม่มีคำว่า A4 เขาอาจจะเรียกอะไรเราไม่รู้นะครับแต่ว่าเราประเมินเอาว่าขนาด A4 นะคะเราก็จะเรียกกันง่ายขึ้นไปหน่อยเพราะว่าอันนี้บอกเลยว่าประดับตั้งแต่ยุคตั้งแต่เราเสียนะคะแต่ว่าเอามาเปิดตั้งแต่มา2411ครับผมมาเปิดขึ้นมาถวายเรียกว่าเป็นถวายแก่พระเจ้าอยู่หัวเราอ่ะนะคะรัชกาลที่5นะคะนี่นะครับงานอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโหรและตัวละครต่างๆซึ่งจะมีในพุทธประวัติบ้างแล้วก็ในวรรณคดีบ้างนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้ช่างสิบหมู่เนี่ยกลัวว่าจะสูญหายไปก็ได้สร้างให้เก็บไว้เป็น8อย่างเพื่อจะได้เอามาแต่งให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาเลยบรรทุกไว้บนองค์พระถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครแต่งอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยมาหาชมได้เห็นไหมฮะมีทั้งยักษ์มีทั้งนางสีดามีทั้งฤาษีมีทศกัณฐ์นะคะเนี่ยอันนี้หายากนะคะชุดนี้หายากเอาไปประกวดกับป้าหมูแล้วชุดนี้ทั้งชุดคนคมสันเคยเอาไปประกวดใครมีพระแบบนี้ประกวดในงานประกวดพระได้นะครับหลายงานใช่ใช่ซึ่งคนเขาไม่รู้จักเนี่ยครับผมถึงให้โอ้ป้าหมูตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็เช่นกันค่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็สวยงามรู้ไหมคะว่านี่นะคะนางทั้งเนี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่านี่จะเป็นองค์เบญจะพระชุดเบญจะชุดเบญจะนะคะทั้งเบญจะนี่ทั้ง5นี้มีกลิ่งนี่นะครับพวกนี้มีกลิ่งนี่นะครับนี่คือการที่ดูสิคะว่าเขาคิดได้ยังไงอ่ะความสวยความงามใช่ไหมคะคือถ้าใครที่ปรามาสว่าไม่ใช่นะครับศึกษากันก่อนใช่ค่ะนะคะดูของจริงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วค่อยมาคุยกันนะคะเราไม่ว่าใครอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะคะพิมพ์ต่างๆซึ่งว่าบางองค์นี้ป้าหมูก็ได้ตรวจทองแล้วว่าเป็นทองอันนี้ก็เอาเครื่องตรวจมาด้วย เอามาหมดในกระเป๋าป้าหมูใบนี้นะครับหนักมากค่ะเครื่องตรวจมีเครื่องตรวจทองเครื่องตรวจพลอยค่ะมีทั้งกล้องเล็กกล้องใหญ่อันนี้นะนี่นะครับนะคะเราก็พกไว้เพื่อว่าลูกหลานอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรเราก็จะได้ให้ดูได้เห็นนะคะคือจะเจอตัวป้าหมูเป็นเรื่องยากมากครับวันนี้ผมต้องมานอนรอเพื่อที่จะทำคลิปป้าหมูเลยจะเจอหน้าป้าหมูได้จริงจังในงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลของน้องกันนี่คือป้าหมูจะไปสองงานนี้เป็นหลักค่ะงานอื่นที่เชิญนี่ก็ต้องขอโทษนะคะไม่ได้ว่าเล่นตัวหรอกค่ะสงสารหรอกไม่ใช่ป้าหมู80แล้วปีนี้ธันวานะวันที่3ธันวาไปเดือนเกิดไปงานประกวดอาจารย์สุรพลแล้วจะเจอป้าหมูเจ้าป้าหมูนี้เดือนเกิดนี่นะครับเดือนเกิดใครอยากจะรู้ว่าพระสมเด็จสายวังนี่ยังไงนะครับค่ะเอามาดูกันมาชมกันนะคะครับผมแล้วค่ะอันนี้ใช่หมดเลยป้าหมูนี่เขาบอกว่าไม่ใช่ทองคำเป็นทองคำขาวอันนี้จะเป็นทองคำขาวหรือโรเดียมสักอย่างนึงหรือเป็นโรเดียมโรเดียมน่าจะนะคะครับเพราะว่าถ้าเป็นเงินต้องดำถูกต้องค่ะคือกำลังจะไปพิสูจน์ถูกต้องค่ะเป็นโรเดียมแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเป็นเงินจะดำนี่เป็นโรเดียมน่าจะเป็นโลหะมีค่ามากกว่ามีมากกว่ามากกว่านะคะแล้วขอบคุณมากครับผมโอ้วนกลับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับโอ้วนวันที่21นี่นะสวัสดีครับผมหลังนี่ก่อนนี่ก่อนหลังภาษาจีนหลังภาษาจีนนี่สร้างในสมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นเฟื่องฟูมากทุกตระกูลของภาษาของจีนเนี่ยนะคะที่ศรัทธาในสมเด็จพระพุทธเจ้าและก็ได้เข้าเฝ้ารัชกาลที่4ก็ได้มีชื่อนามสกุลตัวเองบ้างอย่าง
ชื่อมงคลมากมงคลมากแล้วก็เป็นชื่อของสมเด็จพุทธาจารย์โตบ้างใครมีเก็บได้นะครับเก็บได้นะคะเก็บได้ของดีค่ะแล้วก็อย่างพวกนั้นน่ะนะคะมีหมดอ่ะพระหมูหมดมีหลังเทพเจ้าจีนหลังมังกรเทพเจ้าทั้งทุกองค์นะคะทุกองค์ค่ะทุกองค์ค่ะอันนี้จากไม้นะคะจากการที่ท่านแกอันนี้เป็นเขาเรียกว่าขนแหนเนาะฮะอันนี้ผงดำนะคะผงดำแล้วไม้ต่างๆที่ท่านเอามามาแกะนี่ก็จะเป็นไม้ช่อเขาเรียกว่าช่อฟ้าใบละกาแบบช่อฟ้าใบละกาเนี่ยนะคะก็จะแต่ถ้าเป็นไม้อัดนี้ยังไม่ใช่นะครับไม่ใช่ค่ะสำหรับคนที่ว่ามีเป็นไม้แผ่นไม้อัดไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม้พวกนี้นะคะเราจะดูอายุไม้ด้วยด้านล่างด้านหลังได้ว่าไม้นี่เป็นไม้โดยมากแล้วจะเป็นไม้สักอาจารย์ป้าหมูตรงนี้เขาทำแบบนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อหนึ่งนะคะเอาไว้ได้แฝงไว้แฝงบูชาไว้แฝงบูชาเพราะว่าไม่มีองค์ใหญ่ครับผมนะไว้แฝงบูชาสวยงามค่ะพวกนี้สวยงามแล้วก็หายากด้วยนะพูดจริงๆอันนี้ก็เป็นปลานี่ก็เรียกเงินเรียกทองนะคะแต่เป็นนี่ก็น้ำเต้าก็ดูดเงินดูดทองนะคะแล้วก็เป็นเต่าอายุยืนนะคะอายุยืนหมื่นปีนกคุ้มค่ะนกคุ้มนะคะแล้วก็นั่นใบโพค่ะก็มีความหมายทั้งนั้นที่องค์สมเด็จท่านสร้างนี่แต่ละชิ้นนี้จะมีความหมายต้องอ่านความหมายของท่านให้กระจ่างแจ้งเพราะว่าบางครั้งนี่นะคะดูเป็นคืนนะคะดูเป็นคืนดูเป็นคืนเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่รู้ทั้งหมดเราก็ต้องศึกษากันไปนี่นะครับป้าหมู81แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทรมานสังขารป้าหมูไปอีกฝั่งนึงจ้ะพาไปเดี๋ยวเราจะไปทอดละเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวช่องนี้ครับป้าหมูค่ะเชิญค่ะนี่นะครับคนในวงการพระจะคุ้นเคยกับป้าหมูเป็นอย่างดีนะครับค่ะนี่ป้าหมูเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นครับด้านนี้นะคะก็จะดูได้ว่าเป็นหีบค่ะหีบทำไมมันใหญ่อย่างนี้เป็นอันนี้นะคะจะเก็บไว้อยู่ข้างในหีบอ่ะนะคะเราไม่ใช่ไว้ตามบ้านครับผมนะคะตอนนั้นก็จะมาเก็บไว้ครับผมค่ะจากอันนี้เขารักษาได้ดีมากเลยครับผมแล้วตอนที่เอาไปว่ามึงเปิดไอ้นี่มาปลุกกระซิบว่าไปเปิดด้วยนี่นะครับอยู่ในเหตุการณ์เปิดไม่แวะมองป้าหมูพระในหีบแบบนี้ที่มีเครื่องประดับทำไมสวยกว่าปั๊บที่เป็นหีบเหล็กหีบเหล็กนี่ก็จะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นลำดับลดลงมาใช่ค่ะเป็นข้าบดีว่านั่นเถอะนะคะเป็นข้าราชการหรือข้าบดีเนี่ยก็จะมีหีบไม้หีบเหล็กกันไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดกันหรือเกินก็ต้องดูด้วยว่าของจริงหรือของไม่จริงเราก็คุยกันอย่างนี้เราไม่ว่าใครเนาะรเราไม่ว่าใครอันนี้ต้องเป็นหีบที่สำคัญพอสมควรแน่นอนค่ะอยู่กับบุคคลที่สำคัญพอสมควรใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราหยิบอาจจะบอกได้ว่าเขามีเชื้อสายอดีตเชื้อสายพระวงศ์ที่ในยุครอ4รอ5นี่ค่ะมีคนที่มีเชื้อสายพระวงศ์นี่บานตะไทยนะครับเยอะค่ะไม่ยังเก็บไว้อีกยังมีเก็บยังเก็บไว้เดี๋ยวก่อนป้าหมูมีอีก 2-3 ตระกูลที่ยังไม่เคยเปลี่ยนมือยังนี่ป้าหมูเคยนี่ป้าหมูคุ้นเคยกันดีครับมี 2-3 ตระกูลที่ยังไม่เปลี่ยนมือแล้วก็ป้าหมูก็ได้ไปดูที่ตระกูลท่านมานะคะแล้วก็ไปชมแล้วก็สวยงามป้าหมูไปดูจากตระกูลที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนราชสกุลเหรอยังค่ะยังนี่คนนี้เข้าไปดูนะครับเขาไว้ใจนะครับอย่างผมนี่เขายังไม่ไว้ใจให้เข้าไปดูเพราะขนาดจะไปบอกป่วยนะเอารถมารับให้เลขามารับได้เห็นกับตานะครับว่าพระแปะหีบแบบนี้ยังอยู่ในราชสกุลอยู่ฮะมีแล้วก็ห้องใหญ่ห้องสวยงามมากครับผมนี่ก็นะคะคือที่แล้วก็ในพิพิธภัณฑ์ณวันนี้นะคะเราก็จะเอาตรงนี้แหละณวันนี้ที่เราเข้ามานี้นะคะหินทุกก้อนแล้วก็พระทุกองค์ที่ได้เอามาจัดโชว์นี้ก็เป็นหินหนึ่งหินศักดิ์สิทธิ์บ้างแล้วก็เป็นพระธาตุที่เสด็จมาเองบ้างแล้วก็พระอริยสงฆ์บ้างอะไรบ้างนี่นะคะทุกอย่างในนี้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแล้วก็ได้ตรวจมาแล้วด้วยที่หินต่างๆหินย่อหินงอกก็มีหลายอันนะคะอะไรป้าหมูกล่าวชมพิพิธภัณฑ์นี้หน่อยหน้ามาตรงไหนนี่หน้ามานั่งฟังมาครับฟังคนที่มีประสบการณ์ดูพระ
สมเด็จสายวังพระหีบหีบอย่างนี้นะครับป้าหมูจะกล่าวชมหรือแบบอยากเชิญชวนยังไงครับค่ะท่านที่ยังไม่เคยต้องกราบเรียนท่านสมาชิกหลายๆท่านที่เข้ามาชมป้าหมูอยู่นะคะท่านยังไม่เคยชมอะไรที่สวยงามเนี่ยก็มาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ของสวนนงนุชนี่นะคะที่อันนี้ที่วันนี้ที่เปิดขึ้นมานะคะเป็นทางการแล้วก็มีของสวยๆงามมาแล้วก็ยังจะมีมาเพิ่มอีกค่ะซึ่งยังแจกไม่หมดนะคะซึ่งอันนี้เราก็ขอโปรโมทให้ทุกคนเนี่ยมาดูมาชมความสวยความงามความปราณีตของศิลปะพุทธศิลป์ของไทยนะคะยังไม่สูญหายไปเพราะฉะนั้นจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะคะมาชมแล้วก็จะได้รับความรู้แล้วก็จะได้รับพลังบุญไปด้วยการที่เราได้ให้เด็กเนี่ยนะคะท่านทั้งส่งเสริมผู้เยาวชนท่านก็อยากจะให้เยาวชนเราเนี่ยเข้าถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และองค์พระรัตนตรัยแล้วอย่างคุณบิดามารดาด้วยนั่นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราขาดหายไปนานค่ะนะคะและขาดหายไปนานในหลักสูตรโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นให้เชิญชวนมาชมของสวยๆที่นี่ยังมีอีกเยอะค่ะป้าหมูไปไม่หมดหรอกถึงข้างในนะคะแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะก็ใช้เวลานิดนึงครับเจอกันงานประกวดพระของน้องกันน้องกันแล้วก็ที่ห้องไปรษณีย์ห้องของน้องกันที่อาคารพุทธวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่าของอาจารย์สุรพลบริษัทไปรษณีย์ไทยห้องสแตมทองห้องสแตมทองครับวันที่3ค่ะ3ธันวาคม3ธันวาคมเดือนเกิดป้าหมูเชิญนะคะทุกท่านนะคะครับผมขอบคุณมากครับป้าหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ